ซีเนาะที่ว่ามีสถิติการเสียประตูน้อยที่สุดในลาลีกปีนี้จากเขานั้นแล้วก็ไปเบิ่งซีประตูที่ว่าซันกาวาลาซา FC เสียในปีนี้เนาะทางปุถุวิทย์จากเกียรติวิศักดิ์เกียรติวิศักดิ์เป็นกองหน้าของมันเตอร์เซเว่นเอฟซีเนาะซึ่งยิงประตูได้ในนัดที่เสมอกันในนัดเวอร์สนาซึ่งว่านัดเวอร์สนาสุทบีเองเนาะที่ว่าเป็นผู้รักษาประตูและก็เป็นคนทำในนัดดังกล่าวซึ่งก็เป็นการเสียประตูวิทย์ในลาลีกประตูที่2ที่ว่าซานเกาเซียก็คือเสียให้กับซานน้อยประตู3ก็คือสุขจันทร์กองหน้าของเวียงจันทร์ FC เนาะที่ว่ายิงฟรีคิกได้เนี่ยซาวกัวแมนเข้าไปอย่างสวยงามซึ่งนั่นนี่เองเป็นการเสียประตูที่2ของสุทวีนะสนามเป็นเก่าจบลงด้วยต่อ FC ชนะไป3ประตูต่อ1เพิ่งกระต่อที่ประตูที่4นะทีเราจะได้ FC เสียไปคือเสียให้กับเอกซ่าลงไปเนาะกองหน้าของสลาย FC และนัดนักกล่าวก็จบลงผลต่อ FC ชนะไป2ประตูต่อ1